มากเลยเยอะมากเลยวันนี้เรามาเลี้ยงปลากันดีกว่าสวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำนะคะริมแม่น้ำสแกกังนะคะวันนี้พี่นามาอุทัยอีกแล้วนะคะอุทัยเป็นเมืองมีมนต์ขลังจริงๆนะคะมาแล้วก็ต้องมาซ้ำๆนะคะชอบมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปให้อาหารปลาด้วยนะคะดูบรรยากาศริมแม่น้ำก่อนปลาเสียงดังมาถึงนี่เลยนี่ผู้คนหลั่งไหลกันมาเต็มเลยนะฮะมาไหว้หลวงพ่อด้วยนะคะแล้วก็มาเที่ยวริมแม่น้ำกันเนาะปะเดี๋ยวไปใกล้ๆเลยเนาะเดี๋ยวไปใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวพี่นาพาไปชมเนาะวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานที่มานะหลายเดือนเป็นเดือนแล้วพี่นาเคยมาแล้วแบบว่าตอนนี้เขาปรับปรุงสวยมากๆเลยนะโอ้โหบรรยากาศนะพอได้กลิ่นไอน้ำนะเย็นที่จังเลยเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวไปชมกันค่ะดูกันเลยโอ้โหมือถือจ๋าอย่าหล่นนะโอ้โหดูเห็นปลาไหมคะว้าวน้ำเย็นสบายน้ำเย็นชื่นใจดีจังนะฮะโอ้โห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 นะคะโอ้โหไปเดี๋ยวพี่นาพาไปชมใกล้ๆน่ารักมากๆเลยน้องให้อาหารที่ขอถ่ายวิดีโอเลยค่ะรอมันแลกเหรอมีอ๋อสีเหล็กสีเปลือกเผือกอะเนาะสวยมากๆเลยว้ายน่ารักยังไงเล่าดูสิดูปลาเขาว่าเป็นเขตอภัยทานเนาะเขาก็มีความสุขนะฮะมาอยู่ในร่มใบบุญของหลวงพ่อเนาะริมน้ำนะฮะริมแม่น้ำหลังวัดท่าซุงนะคะวัดท่าซุงอันนี้เป็นแพวัดท่าซุงนะคะความสุขมากใช่ไหมลูกใช่ไหมมีความสุขมากใช่ไหมหนูมีความสุขมากใช่ไหมลูกมาอยู่ในเขตอภัยทานของหลวงพ่อหนูมีความสุขกันมากใช่ไหมลูกเราปล่อยใหญ่นะจ้ะโอ้โหโอ้โหน่ารักมากเลยโตมากมากเลยนะคะกินอิ่มกันทั้งวันนะลูกเนาะ
้ยน้ำเย็นมากใช่ไหมใช่ไหมลูกน้ำเย็นเนาะโอ้โหมีความสุขกันจริงๆเลยเห็นไหมเห็นไหมคะโอ้โหตัวเผือกก็มีด้วยนะลูกเนาะมีเผือกมีด้วยอยากจะลงไปว่ายน้ำด้วยจังเลยเนี่ยถ้ายามเย็นเช้าๆเย็นๆนะคะขึ้นไปอยู่บนนี้นะบนแพเนี่ยโอ้โหพี่นายืนอยู่ตรงนี้รู้ไหมอ่ะอากาศแบบเย็นชื่นใจมากเลยนะว้าวเย็นจริงๆเลยเย็นมีเรือมาแล้วนะเรือกำลังมานะคะเรือกำลังมานะเรือนำนักท่องเที่ยวท่องลำน้ำสะแกกังเนาะมาแล้วมาแล้วขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงสั้นๆเนาะให้ชมความสดชื่นนะคะของริมแม่น้ำเนาะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบบ้านเสริมความก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่นาด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ